สัปดาห์หน้าวันอังคารเข้าปั้นไปเที่ยวไหนป่ะคะลูกองคารคิดว่าน่าจะไม่อ๋อโอเคค่ะมีอะไรไลน์มาบอกแล้วกันนะคะลูกค่ะครับโอเคตึ๊ดตึ๊ดโอเคเรามาดูนะว่ามีการเขาเรียกอะไรนะในระบบขับถ่ายอ่ะมีเรื่องที่ต้องรู้อะไรบ้างเราอ่ะเรียนไปหลายอันแล้วแต่คราวเนี้ยจะมาเจาะนะคะว่าบางทีมีบางตัวที่เราก็ยังไม่ได้ลงลึกเข้าไปอะค่ะระบบขับถ่ายมีทั้งถ้าไส้เดือนดินก็มีเนฟิตรีมถ้าเกิดว่าเป็นมแมลงก็มันพิกเกียนนะคะถ้าเกิดพรานาเรียก็เป็นเฟรมเซลล์เหงือกพบในสัตว์น้ำเช่นปลาไตกระดูกสันหลังบนบกแล้วถ้าระบบขับถ่ายความหมายของมันคืออะไรคะลูกเข้าปั้นบอกครูหน่อยสิกองของเสียกองของเสียมีทั้งโปรตีนมีทั้งแอมโมเนียยูเรียยูริกโปรตีนนี่ทุกโดยส่วนใหญ่ทุกสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าแอมโมเนียในสัตว์น้ำยูเรียสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยูริกสัตว์เลื้อยคานสัตว์ปีกคราวนี้ครูจะให้เข้าปั้นนะดูหน้านี้แหละแล้วจำชื่อมันเพราะข้อสอบจะออกค่อนข้างเยอะค่ะนี่ผมจำได้ครับอืมเราไปดูกันนะคะบุกกลับไทยข่าวนี้เราลองมาดูนะคะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่มีไตสำคัญต่อร่างกายเยอะมากทำหน้าที่กรองของเสียค่ะลูกซึ่งน้ำปัสสาวะเรามีน้ำเกลือแร่แล้วก็ที่ร่างกายไม่ต้องการอีกเยอะไตจะกรองสิ่งเหล่านี้มาจากเลือดแสดงว่าเลือดนำของเสียนี้ออกมาจากเซลล์ถ้าตอนนี้เรายังอาจจะยังแบบมีแค่ความรู้เก่าๆของช่วงป .6 ม .1 ม .2 เนี้ยเข้าปั้นตอบปูได้มะว่าไตกรองของเสียจากเลือดกลายเป็นน้ำปัสสาวะได้ยังไงบ้างค่ะหน่วยไตครับไตกองของเสียจากน้ำปัสสาวะได้ยังไงโอเคแต่ว่าบรรทัดมันเยอะเขาฟันต่อครูน้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองเพิ่มให้โหเยอะเลยของเสียถูกไตกรองออกจากเลือดมีน้ำออกมาด้วยทำให้ปัสสาวะเราใสไตกรองของเสียจากเลือดมีน้ำออกมาด้วยปัสสาวะเราเลยใสค่ะเครื่องไตเทียมถูกออกแบบและสร้างโดยวิศวกรมีการหลักการทำงานเหมือนไตหรือเปล่าเขาปั้นสมัยป .6 นะน่าจะมีเรื่องร่างกายของเราครูจำได้เขาปั้นตอบครูได้ป่ะมีหลักการทำงานเหมือนไตหรือเปล่าเหมือนครับเหมือนกันแหละเพราะว่าใช้กรองเนาะกรองเหมือนกันเครื่องกรองน้ำใช้หลักการกรองเหมือนคลองสารเหมือนไตหรือเปล่ายังไงบ้างไม่น่าเหมือนมันมันแค่คล้ายไม่เหมือนคล้ายใช่ไม่เหมือนโอเคเลยค่ะคล้ายกันสิ่งที่กรองเดี๋ยวผมเอาจานข้าวไปกินก่อนโอเคค่ะเพิ่งกินอ
ขอประกันไว คล้ายกันยังไงอะคะโลกมันกองเอาสิ่งสกปรกออกครับแล้วก็ปล่อยน้ำดีผ่านแต่ถ้าเป็นไตจะดูดน้ำกลับด้วยหนูเข้าใจถูกเลยเครื่องกองน้ำเป็นน้ำสะอาดแต่ไตเป็นของเสียอ่าฮะคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะโลกเดี๋ยวให้เข้าปั้นจินตนาการการทำงานของไตปุ๊บถ้าเกิดว่ามีการทดลองนะตาข่ายลวดผ้าขาวบางกระดาษแข็งเทปกาวกวดทรายปุ๊บออกแนวว่ามีอะไรบ้างที่จะมากรองนะคะลูกหนูลองดูนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างเผื่อเอาไปลองทำดูค่ะข้าวปั้นลองดูดีตอนเรียนคุณครูมีไอ้นี่ด้วยนะครูให้ทำเครื่องกรองน้ำเองด้วยผมไม่ได้ทำเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าปั้นสมมติช่วงปีใหม่ไม่ไปเที่ยวใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปโรงเรียนลองเอามาดีหนูก็จะแบบไม่ต้องซื้อน้ำอ่ะไม่ต้องซื้อน้ำกรองอ่ะเนี่ยมันสะอาดเลยนะคุณครูเคยลองทำเขาให้หนูตัดตาข่ายและผ้าขาวบางเอากระดาษมาประกบตาข่ายใช้เทปก้าวพันตามรูปเลยนะลูกแล้วดูแผ่นภาพแสดงระบบขับถ่ายเดี๋ยวเข้าปั้นต้องบอกครูเอ๊ะว่าดูตำแหน่งของไตกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะอยู่ส่วนใดของร่างกายไตจะกองของแข็งยกเว้นเซลล์เม็ดเลือดไตกองของแข็งยกเว้นเซลล์เม็ดเลือดนะคะลูกตัวที่กองผ่านตะกองเนี่ยเป็นตะแกรงเป็นตัวแทนของเสียค่ะเป็นตัวแทนของเสียก็เหมือนที่ถ้าหนูเอาของมาปุ๊บแล้วก็มาผ่านตะข่ายใช่ไหมตัวที่พักออกมาก็เหมือนของเสียนั่นแหละในปัสสาวะถ้าเขาถามว่ามีข้อใดไม่อยู่ในน้ำปัสสาวะนะปัสสาวะมีแค่เกลือโพแทสเซียมไบคาร์บอเนตน้ำยูเรียตัวนี้ทำให้ปัสสาวะเป็นสีเหลืองเดี๋ยวเราลองดูนะคะลูกงั้นครูค้างไว้แป๊บหนึ่งละกันให้เข้าปั้นจำตัวที่อยู่ในปัสสาวะค่ะลูกโซเดียมเอ็กซีฟน้ำยูเรียอันนี้รู้จักอยู่แล้วโพแทสเซียมไบคาร์บอเนตเหมือนปุ๋ยแล้วประมาณนั้นเขาว่ามีรูปให้เขาปั้นดูด้วยแหละเอามาผ่านตะแกรงอ่ะเนาะเอาของที่ได้มาผสมกวดทรายน้ำผ่านตะข่ายในลวดแล้วมีผ้าขาวบางด้วยปึ๊บปึ๊บของแข็งที่ไม่ผ่านเป็นส่วนประกอบใดเลือดมีสีแดงทำไมปัสสาวะจึงใสหรือมิไม่ก็มีสีเหลืองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกเพราะว่าหนูไม่ได้ทดลองใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูโอ้เมื่อกี้เราก็ทำไปแล้วง่ายๆเลยเขาบอกเราไปครบแล้วนะคะลูกว่าทำไมปัสสาวะมีสีเหลืองเกิดจากสารอะไรคะลูกเขาปั้นจำได้ปะยูเรียครับยูเรียมีสีเหลืองรูปเนี้ยเขาบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างไตเป็นรูปเหมือนเมล็ดถั่วท่อไตกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะ
อันนี้ง่ายพอได้บทความงั้นคุณครูจะให้เข้าปั้นดูสรุปนะคะว่าข้อสรุปของไตมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูลองถามเข้าปั้นดูนะคะหน้านี้ค่ะโอ้ไหวมะหนูจำศัพท์ภาษาอังกฤษเดี๋ยวนะของเสียเป็นไงอุ้ยครูอาจจะถามง่ายๆก็ได้ง่ายๆการกรองฟิลเตชั่นคราวนี้พวกหมายถึงว่าเขาก็เอาหลักการนี้มาทำเครื่องกรองน้ำมาทำอะไรเงี้ยนะคะพวกอย่างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอะไรเงี้ยก็จะใช้หลักการเดียวกันกองสิ่งไม่ดีออกจากน้ำเราจะได้มีน้ำที่สะอาดเอาอากาศที่ไม่ดีออกไปพวกเครื่องปรับอากาศนะคะยังออกแบบตัวกองไม่ให้เกิดเสียงรบกวนในโทรศัพท์อีกเห็นมามีประโยชน์กับชีวิตเรามากเลยเท่าเราเรียนชีวะไปเราเรียนชีวะไปก็ไม่สูญเปล่านะคะมีประโยชน์มากๆทุกอย่างที่เราใช้บางทีเขาก็ทำพวกกรองของเสียในรถยนต์น่ะท่อกรองอะไรอย่างเงี้ยอากาศก็สะอาดขึ้นโรงพยาบาลเนี้ยก็จะมีอุปกรณ์มากมายอ่ะที่ช่วยให้อากาศดีขึ้นค่ะไตเกิดการเผาผลาญต่างๆช่วยรักษาความปกติของน้ำและเกลือแร่ถ้ามันไม่ดีเขายังไปสร้างเครื่องฟอกไตอ่ะช่วยกรองเลือดเพราะว่ามันสำคัญมากเลยนะคะพวกของเสียเนี่ยถ้าเรามีของเสียเราก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ค่ะระบบฟอกเลือดใช้ระบบไดอะไลซิสตัวอย่างเช่นโปรตีนเกลือแยกเกลือออกจากโปรตีนใช้เยื่อและเยื่อที่ยอมให้อนุภาคของเกลือผ่านได้เท่านั้นก็เขาจะออกแบบตัวเยื่อมาให้เหมาะกับอนุภาคของเกลือให้เกลือผ่านได้อย่างเดียวการฟอกไตนำเลือดเข้มข้นของสารเท่าภายในเลือดปกติภายในเลือดปกติผนังท่อมีสมบัติเป็นเยื่อบางๆของเสียในเลือดแพร่ออกจากท่อไปในสารละลายเลือดกรองของเสียแล้วไหลกลับเข้าสู่ร่างกายอีกครั้งเราจะไปทดสอบว่าวัสดุที่ใช้ในการกรองสารขนาดใดดีที่สุดสำหรับนำวัตถุจากน้ำเครื่องกรองที่มีขนาดใหญ่กว่าไตเกิดขึ้นจริงความแตกต่างระหว่างการกรองธรรมดากับการกรองของเสียของไตคือเนื้อหาที่หนูจะได้เรียนก็คือมันให้ไปหาความแตกต่างของการกรองธรรมดากับกรองของเสียว่ามันต่างกันยังไงคะลูกเงินหน้านี้ครูค้างไว้ให้แป๊บหนึ่งนะคะลูกเข้าปั้นจำอนาลิซิสหน่อยนะจำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะการกรองสับคืออะไรไตสับคืออะไรปัสสาวะของเสียหลักการไดอะไลซิสค่ะเอาเลยครูเมื่อผมจำได้แล้วหลักๆอือฮึคราวนี้อ้อไอ้เจ้าเมื่อกี้ก็มาเป็นรูปนี้นะคะลูกท่อนำเลือดที่ฟอกแล้วเข้าหลอดเลือดดำท่อนำเลือดจากหลอดเลือดแดงเข้าเครื่องท่อขนาดเล็กเป็นเยื่อเลือกผ่านอันนี้น้ำเกลือการฟอกไตน้ำเกลือหลักการเดียวกันเนาะ
จากเมื่อกี้แหละค่ะลูกคุณครูก็เลยเดี๋ยวพาสไปดีกว่าอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวเดี๋ยวครูมาสอนตรงนี้ดีกว่าข้อแรกออกไปก็ตายเกือบจะเรียกได้ว่าทำงานไม่มีวันหยุดกองเลือด45ลิตรต่อวันนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ครูก็เพิ่งรู้เหมือนกันกองเลือด45ลิตรต่อวันขับของเสีย 1.5 ลิตรต่อวันอยากทราบว่าเลือดถูกกองโดยไตปีละเท่าไหร่เขาปั้นคำนวณให้ครูหน่อยสิคะกี่ลิตร45คูณ365 45คูณ365เขาปั้นมีเครื่องคิดเลข 16,425 ลิตรครับ16425ข้อ6จำนวนของเสียจากเลือดถูกขับทางไตใน1ปีเราใช้ตัวคูณของจำนวนของเสียจำนวนลิตรใน1วันจำนวนวันใน1ปีจากนั้นนำจำนวนเลือดที่กรองคูณกับจำนวนวันใน1ปีปกติได้ 1.5 นะคะโลก 1.5 ลิตรเขาปั้นหาให้ครูหน่อยสิจำนวนลิตรใน1วันคือลิตรครึ่ง 365คูณ 1.5 เท่ากับ 547.5 ครับ 547.50 ถ้าเขาปั้นมีอายุ100ปีเลือดจะผ่านการกรองจากไตทั้งหมดกี่ลิตรคะมันอาจจะใช้ข้อที่เราคิดมาต่อนะคะลูกค่ะได้54750ครับต้องมาจากตรงนี้ป่ะคะลูกจำนวนลิตรใน1วันใช่มั้ย1642500นะโอเคเติมศูนย์อีก2ตัวจำนวนว่าถ้านักเรียนมีอายุไข100ปีไตจะขับของเสียออกจากเลือดทั้งหมดกี่ลิตร54750ครับ54750มาจากข้อนี้เอาละคราวนี้มาดูเจาะลึกว่าไตมีอะไรบ้างecretion การขับถ่ายกำจัดของเสียเมตาบอลิซึมก็คือการเผาผลาญเนาะไนโตรเจนที่เกิดจากการสลายโปรตีนต้องกำจัดทิ้งพวกนี้กำจัดโดยใช้ไตส่วนแก๊สคาร์บอนไอออกไซด์ทางระบบหายใจอุจจาระเนี่ยไม่จัดเป็นของเสียในระบบขับถ่ายเป็นกากอาหารเฉยๆอันนี้โน้ตไว้เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างไตมี2อันเมล็ดถั่วขนาดนี้อยู่จากรูปอะเนาะอยู่กระดูกสันหลังระดับเอวหน้าที่เขาคือนี่นะคะโลกกรองดูดซับไอออนขับไอออนปรับสมดุลความเป็นกรดด่างท่อไตยูริเทอร์ เป็นท่อ2อันจากไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะยูรินารีแบลดเดอร์อันนี้ง่ายจำง่ายดีมีไตท่อไตกระเพาะท่อปัสสาวะไอตัวกระเพาะอาหารออกเยอะบรรจุ500ลูกบาศก์เราจะรู้แล้วว่าตัวเราเข้าปั้นก็ไปสังเกตนะว่าตัวเราประมาณนี้เปล่ากระเพาะปัสสาวะจุได้ครึ่งลิตร500ลูกบาศก์เซนครึ่งลิตรมีปัสสาวะอยู่ 2-300 คือประมาณว่ามันมีครึ่งลิตรถ้ามีค่อนๆ 60% ใช่ไหมปุ๊บ จะปวดฉี่แล้วแต่คุณครูรู้สึกครูปวดบ่อยมากอย่าถ่ายมันจะแบบไปกระตุ้นประสาทเราแล้วทำให้ปวดฉี่มาทางท่อปัสสาวะนะผู้ใหญ่จะถ่าย600ถึง1,600ต่อวัน
แต่เด็กอ่ะเขาฉี่ตลอดเลยระบบประสาทยังไม่ค่อยสมบูรณ์มากค่ะเขาป้านครูปวดฉี่จริงๆเดี๋ยวครูให้หนูดูหน้านี้นะคะเดี๋ยวครูมาต่อไปนะคะค่ะแบบหนึ่งโอเคค่ะโอเคมาแล้วค่ะเขาปั้นโอเคมะโอเคครับโอเคไปดูไตดีกว่าจำเยอะมากไตมีสองอันขนาดเท่ากำปั้นสองอันขนาดเท่ากำปั้นนะเดี๋ยวครูใช้ทีคล้ายเมล็ดถั่วที่ดูรูปไปเมื่อกี้ความยาวกว้างหนาเอาคร่าวๆเนาะเล็กๆเองเนาะเมื่อผ่าตามยาวจะเห็นกลวงโล่งๆอึ๊บดูดิโล่งมากแบ่งเป็นชั้นนอกคอร์เทกซ์เมดูล่าชั้นในมี1 ล้านหน่วยโหแต่ละข้ามีล้านหน่วยแน่มีท่อยาว80 กิโลเมตรโหเยอะอ่ะเลือดมนุษย์มีเลือดแค่5 ลิตรแต่เลือดหมุนเวียนใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยผ่านการกรองที่ไตถ้าไตเสียเนี่ยลำบากเนาะเพราะว่ามันไม่เกิดการฟอกค่ะแล้วคราวนี้เขาปั้นอาจจะต้องดูตรงนี้เยอะๆเลยนะคะว่ามีตัวไหนที่เกี่ยวบ้างท่อปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะท่อไตหลอดเลือดอ่ะมีทั้งหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงค่ะมีเอเอต้ามีเวนากาวาที่เราเคยเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตไปค่ะงั้นครูให้หนูจำช่วงนี้นะคะแล้วกลับดูรูปอ
โอเคต่อเลยครูมาดูการทำงานของมันมั่งปึ๊บเอาเข้าปานไปนะกรองที่เกอร์โมรูรัสหลอดเลือดที่นำเข้าสู่ไตอันนี้มันอาจจะไปออกช่วงม.ปลายแต่เรียนรู้ไว้ก่อนได้ค่ะลูกรับของเสียที่เกิดจากกระบวนการเนาะต่างๆของเซลล์ร่างกายปะปนมาแต่แขนงไปยังหลอดเลือดฝอยเลือดในโกเมอรูรัสถูกกรองใช้ผนังหลอดเลือดฝอยนะคะลูกเกอร์โมรูรัสก็คือตรงนี้เมื่อกี้คนโคมันก็จะมีบอกไว้นี่นะครูจำได้แฮะเกอร์โมรูรัสแต่ไม่รู้อยู่โซนไหนนะจำรูปเดี๋ยวนะคะงั้นเดี๋ยวเปิดแป๊บเดียวนะคะลูกมันอยู่ในนี้แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะเกอร์โมรูลัสงั้นอ๋อมันจะมีอยู่สองเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะโกเมรูลัสโอเคเราต้องจำให้ได้เนาะโอโกลโกโมรูรัสมีเต็มเลยค่ะโกโมรูรัสเป็นกระจุกเลือดฝอยโอเคทำหน้าที่กรองขั้นแรกอะค่ะกระจุกอ๋อนี่ไงกระจุกหลอดเลือดฝอยถูกกรองโดยใช้ผนังหลอดเลือดฝอยค่ะมีแรงดันมีประสิทธิภาพทำให้เกิดการกรองของเหลวได้โมเลกุลเล็กๆน้ำกลูโคสกรดอะมิโนวิตามินเกลือแร่แล้วก็แต่ไม่แต่ตัวพวกเนี้ยไขมันเนี้ยเม็ดเลือดไม่ผ่านค่ะโกโมลูรัสเอาแต่ตัวเล็กๆค่ะลูกค่ะแล้วก็คุณครูไปต่อตรงถึง 3.3 แล้วกันนะลูกหลอดเลือดฝอยอะโกเมอรูลัสแล้วก็มีการดูดกลับบริเวณไตชั้นนอกกลูโคสค่ะแล้วก็มีการขับถ่ายไปตามท่อไตค่ะงั้นการทำงานของไตมี3ขั้นหลักๆนะคะลูกรูปมันก็จะบอกด้วยว่าที่หลอดเลือดฝอยก็มาต่อที่การดูดกลับพวกกลูโคสแล้วก็ท้ายสุดก็กลายเป็นน้ำปัสสาวะไปตามท่อไตค่ะหนูดูการทำงานของไต3ขั้นนะคะและรูปของเขาค่ะต่อเลยโอเคค่ะปัสสาวะของเหลวที่ผ่านการกรองขับออกจากร่างกายเขาอาจจะถามส่วนประกอบนะลูกน้ำ 95% ของแข็ง 5% ยูเรียแอมโมเนียโซเดียมแคลเซียมแมกนีเซียมค่ะสีของปัสสาวะเกิดจากน้ำดีปกติเป็นกรดPH เท่านี้ส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับยาน้ำอาหารที่เรากินเข้าไปถ้าเกิดว่ามันมีค่าที่ค่า PH นะคะมากหรือสูงกว่าเงี้ยจะทำให้เกิดเป็นนิ่วได้ค่ะ
ถ้ามันไม่แบบปกติมัน5-6ใช่ไหมจำแบบกลางๆหรือค่อนไปทางกรดแต่ถ้าเกิดว่ามันมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้นะมันก็จะทำให้เกิดนิ่วได้ค่ะปัสสาวะเป็นกรดพบในการภาวะงดอาหารบางทีหนูติดเชื้อหรือว่าถ้าเป็นด่างก็กินเจอะไรเงี้ยคือถ้ากินมากเกินไปก็จะไม่ดีแหละค่ะลูกถ้าน้อยเกินไปก็จะไม่ดีถ้าเกิดว่าถ้าเป็นกรดอาจจะเกิดจากการติดเชื้อให้ระวังไว้สมมุติว่าถ้าหนูรู้สึกว่าปัสสาวะอะค่ะแล้วมันโดนเราแล้วรู้สึกว่ามันแบบเหมือนกรดอ่อนๆน่ะรู้สึกแสบๆอย่างเงี้ยอาจเกิดการติดเชื้อแต่ถ้าเกิดว่ามันรู้สึกจางๆอะอาจจะแบบกินเจอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแพ้ยาอะไรบางชนิดค่ะเขาบอกว่าร้อยละของน้ำเลือดและปัสสาวะมีเท่าไหร่ทางก็คือประมาณ90กว่าแล้วเนาะถ้าเกิดเป็นน้ำโปรตีปัสสาวะไม่มีโปรตีนเลยแฮะยูเรียมีนิดหน่อยกูโคสมีนิดหน่อยงั้นหนูก็จำว่าตัวปัสสาวะไม่มีโปรตีนค่ะแต่น้ำเลือดมีโปรตีนเขาปั้นลองสังเกตข้อนี้นะคะลูกค่ะเรื่องปัสสาวะค่ะแล้วคือการตรวจหาสารในปัสสาวะอ้าวบางคนแบบฉี่ม่วงนะโลกถ้าเกิดมีสารเสพติดเข้าไปฮะแต่แอลกอฮอล์กับสารระเหยอาจจะตรวจไม่พบยาจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดไม่กี่ชั่วโมงขับออกมาในรูปปัสสาวะมันจะตรวจพบได้ง่ายส่วนในเลือดนั้นสารเสพติดอาจจะตกค้างตรวจพบยากเลยแหละเราการตรวจหาแอลกอฮอล์สารระเหยตรวจกรณีพิเศษนิติเวชเท่านั้นการเก็บปัสสาวะทำได้ง่ายกว่าเลือดที่ต้องเจาะปัสสาวะก็คือเวลาไปตรวจร่างกายประจำปีอะไรพวกนี้เขาก็จะตรวจฉี่แล้วก็ตรวจเลือดเนาะหนูน่าจะเคยบ่อยๆต้องเจาะจากหลอดเลือดดำค่ะลูกเราดูแลไตหลักๆก็คือดื่มน้ำประมาณ2ลิตรรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็อย่าให้บริเวณสีข้างก็คือข้างๆลำตัวเราเนี่ยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดโรคไตได้ตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะเน้นตรงนี้นะคะลูกแล้วหนูก็จำว่ามันอาจจะถามว่าข้อใดไม่ใช่การดูแลไตที่ถูกต้องอะไรแบบนี้อุ้ยหนูป่วยนี่หรือเปล่าลูกไม่ใช่เลยเฉยอ๋อโอเคค่ะงั้นคุณครูค้างหน้าจอไว้ให้ดูนะคะตรงนี้ค่ะเรียนทุกวันเลยอะไรนะเขาปั้นเป็นสายวิชาการหรือสายกิจกรรมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อแต่ว่าก็ได้เกรดดีใช่ไหมคะลูกสามกว่ามาโอ้ยเขาปั้นไม่กล้าบอกไม่เอานิดนึงอ่ะเดี๋ยวหนูลองดูตรงนี้ก่อนนะคะลูกค่ะ
ได้ต่อเลยอือฮึโอเคเลยค่ะเลิกเอาละข้าวปั้นต้องค่อยๆตอบครูแล้วส่วนประกอบย่อยที่สุดของไตคือนี้เป็นชีสหนท่ีว่ยไตอ๋อเยี่ยมค่ะไตมีเนื้อที่แตกต่างกันกี่ชั้นเรียกอะไรบ้างสามชั้นปะมีสองอ๋อครูจำได้มีสองครูบอกไปแต่ว่าหนูจะจำชื่อมันได้มะโอ้ยากเหมือนกันเนาะนึกต้องเข้าปั้นนึกก่อนลองดูดิโลมีอันแรกสองพยางค์อีกอันสามพยางค์จำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยอันแรกสองพยางค์เหรอ คออะไรไม่รู้แล้วคอก็เทคคอเคียคอเทคค่ะคอเคลียร์อยโูอ่เคหูคอเคลียร์อยู่หูเนาะค่ะแล้วก็มีชั้นในสามพยางค์ค่ะหรอมีเมดูล่าไอ้เมดูล่าใช่ค่ะการทำงานของไตประกอบด้วยกี่ขั้นตอนอะไรบ้างสองป่ะสามเอ้าจริงที่มทีี่ที่ที่ทกี่รดูองรูดูดปกลับแล้วก็ฮะอะไรอ่ะขับออกอ่ะค่ะขับออกหรือขับถ่ายโอเคอ๋คอ่ะสามจริงด้วยจริงโอเคค่ะโลสารได้ในเลือดไม่พบในน้ำปัสสาวะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เลือดเลือดโปรตีนกูโคสฮะเลือดโปรตีนกูโคสค่ะหนูถูกไปสองอันเนาะค่ะถัดมากระบวนการกรองเกิดขึ้นที่ส่วนใดของหน่วยไตค่ะลูกเมดูล่าอือฮึข้อห้าโกเมลูลัสโกเมลูลัสค่ะโกเมอันนี้หนูแค่จำไว้นะลูกมีกลิ่นฉุนเกิดจากอะไรยูเรียใช่เลยค่ะระบบขับถ่ายของคนประกอบด้วยอวัยวะใดบ้างไตมีสี่อันหลักๆค่ะไตผิวหนังปะอ๋อพวกนั้นเอาปะเฉพมีอาะไระนะปัสสาวะอย่างเดียวเลยค่ะลูกมีอยู่สี่อันในระบบปัสสาวะนะคะค่ะท่อไตท่อไตเดี๋ยวหนูหาให้อีกสองดิค่ะไตท่อไต อือหือกมูรัสไตท่อไตกมระูเพราัสะแคปปัซสูสาลวะอ๋อกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทม่อาอะไรอีกอ่ะท่อปัสสาวะค่ะลูกอ๋ออืมอันนี้หลักๆเนาะถ้าต้องการตรวจหายาบ้าทำไงดิเปิดปัสสาวะฮะถ้าในปัสสาวะพบน้ำตาลเป็นอาการบ่งชี้ว่าคนนั้นเป็นไงคะหน่วยไตเสียหน่วยไตมีความผิดปกติใช่เพราะว่าเขากินน้ำน้อยค่ะเพราะว่าน้ำมันจะละลายเนาะน้ำตาลค่ะหากวันไหนดื่มน้ำน้อยทานเนื้อมากเป็นไงคะปัสสาวะมีกลิ่นฉุนอือหือมีสีเหลืองเพิ่มไปด้วยนะคะลูกค่ะคุณครูหนูบอกหน่อยสิศัพท์คุณครูหนูบอกมันก่อนละกันว่ามันคืออะไรถ้าเขาปั้นคิดถึงศัพท์ได้ก็บอกครูด้วยค่ะลูกค่ะไตหนูรู้ภาษาอังกฤษมันมารีโน่เอ้ยไม่ใช่คิดคิสจำไม่ได้คิดนี่ KIDNEY นะคะลูก อ๋อคิดนี่การกรองโอ้โหคุ้นอยู่
มเตาิพูดมเลอย่ะเติมภาษาอังกฤษคืออะไรคะแล้วเติมเติมโอ้จำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยฟิลเตรชันแต่ว่าอ๋มอันคือรีฟิลไงคุณผู้ชมฟิลเตชันนะคะโลไออันที่สามน่าจะเป็นอะไรอะเขาปันเขาปันทีเ่ดาสามนี่ยูเรียสามอ๋อกระเพาะปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะแต่ยากเหมือนกันเนาะ bladder bladder นะคะ bladder อ๋ออันไอง่ายมากเลยอันที่สี่มันคืออะไรคะโลที่เขาชี้ไปหนูมักจะตรวจเวลาตรวจร่างกายโอ้ก็ตุดปัสสาวะมันเยอะเลยเรียกว่าอะไรดีอ๋อน้ำปัสสาวะใช่ไหมอือฮะใช่แต่ว่ายูรีนยูเรียยูรีนนะคะยูรีน URINE URINE อันนี้ที่เขาชี้ไปคืออะไรคะลูกเขาปันเห็นชัดมามดัูนยเรีายกกว่าอะไรอ่ะอือพ่อท่อใช่ค่ะท่อของอวัยวะใดค่ะพ่อไตพ่อไตเก่งค่ะยูรีเทอร์ท่อไตอือคุณครูจะแค่อุ๊ยข้าวปั้นบอกครูหน่อยสิว่ามันจะเป็นหน้าแรกเลยมั้งเขาจะบอกว่าแต่ละสัตว์นะคะใช้อวัยวะใดค่ะปลาใช้ปลาใช้เหงือกปลาถ้าขับถ่ายใช้อ๋ออ่าฮะค่ะลูกไทยเนฟริเดียมปลางั้นครูติดไว้ก่อนนะยังไม่ใช่งูเอล่าะงูเนฟริเดียมโนอ่าเอาแล้วข้อถ้าเมาพิเกียนก็ได้ เดี๋ยวเฉลยให้ทีหลังหนูไส้เดือนเนาะไส้เดือนไส้เดือนใช่ไหมอุ้ยในเนฟริเดียมเดี๋ยวทั้งหมดอันนี้เดี๋ยวครูให้เบรก10 นาทีนะเดี๋ยวอ่ะเนฟริเดียมถูกนะคะตะกั่วแตนใช้พ่อเมาพิเนียพาวิเกียถูกนะคะแล้วก็น้องหมาใช้ไตอ๋องูกับปลาใช้ไตเหมือนกันโอเคค่ะตอนนี้หรอหนูมาทุ่มครึ่งแล้วกันนะคะค่ะ10 นาทีเนาะโอเคครัคบ่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเจอกันให้เบรกแบบนะค่ะ